Vanguard V Series สวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ไม้วันนี้เราจะมาภาคการแข่งขัน Vanguard Format V รอบชิงชนะเลิศงาน Card Game Fest 2023ที่ห้าง Passion Shopping Destination จังหวัดระยองในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2566ถ้าพร้อมแล้ว Stand up the Vanguard โดยในวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง Dai Illigula กับ Bang Dream นะครับผมเดี๋ยวผมก็ตัวแรกเป็นไลท์อาซูเรียนะครับผมมียังครับเนี่ยอ๋อยังไม่มีฮะยังไม่มียังไม่มีนะฮะโอเคครับผมไลท์เป็นคานอนครับผมใช่ครับได้เริ่มก่อนด้วยใช่ดาร์กไลท์เป็นโดรีนะครับผมแล้วก็ตอบบูทด้วยเยลโลโบนะฮะครับผมแล้วก็คุยชิลนะฮะเดี๋ยวคุยชิลหงายไว้รอเลยครับตกเป็นมิเชลครับผมเสียดายมากมากนะครับผมเป็นใบเรียกว่าทีเด็ดเลยครับทีเด็ดครับช่วยหาเพลงได้ครับผมการ์ดสามารถเสิร์ฟเพลงได้แข็งแกร่งครับไลท์เขารู้แล้วก็ลงมิเชลครับคอร์บัสหนึ่งเสิร์ฟเพลงครับผมใช่ครับเพลงเซ็กไซโนบิโนบิเทสเชอร์ครับผมแล้วก็เพลงของใบนี้ครับผมจะทำให้ถ้าอีฝ่ายเป็นเกรด2ครับผมฐานะจะบวก 5,000 แล้วก็ถ้าฮัลโหลตีฮิตนะครับผมจะได้โจทย์1โซชาร์ต1นะครับผมเป็นเทคเทอร์ละ1ครั้งนะครับอ๋อเทอร์ละ1ครั้งใช่ครับแผ่3เลนนะผมก็หวังฮิตนะน่าจะเข้าสักเลนนึงนะฝั่งด้านนี้หนักใจนะครับปล่อยดีมั้ยพอมีควิกชิลครับผมอาจจะกัดก็ได้นะผมต้องมารอลุ้นกันนะผมแต่ถ้าตกทิกนึงแล้วก็จะทำให้2เลนไม่ต้องเสียมือการเลยนะฮะใช่ครับผมฉีแล้วฮะฉีก็คือ1ดาเมจฮะโอ้โหดอทิกเกอร์ครับผมครับผมแข็งแกร่งครับผมฝั่งดาฮะแล้วก็สกิลของเพลงโจน1ชั้น1ฮะตีใช่ครับผมชั้นเนี้ยครับไดบอร์ดนะครับโอเคได้เป็นตัวเล่นนะครับผมก็มีฮะแล้วก็ตีไม่เข้าไม่เป็นไรครับผมจบการต่อสู้ครับขึ้นมือใช่ครับโซบาร์เมื่อเฮโลจบการต่อสู้โซบัส1เอาขึ้นมือแล้วก็ฝั่งดาครับผมไลฟ์เป็น MM Master ครับผมแล้วก็ก๊อปเยลโลโบนะครับผมเลือกการ์ดจากไหนเด็กหรือจากดรอปโซนที่เชื่อเดียวกันกับการที่เลือกนะครับผมเข้าสู่โซได้นะฮะเลือกเยลโลโบครับเข้าโซไปครับก็เรียกว่าเยลโลโบหมดแล้วครับผมแล้วก็ลงเยลโลโบอีกครับผมเยลโลโบเต็มเด็กเต็มสนามเลยครับผมจริงครับผมก็หมดเด็กนะฮะหมดมือนะครับผมครับครบ4พอดีครบ4ได้เช็คฮะเป็นโคนครับผมครับผมปอดฮะตกบอลก็เยลโลโบโจมตีฮะถ้าโจมตีใส่เกียร์2ขึ้นไปฮะจะบวก 5,000 แล้วก็โซชาร์จ1ใบครับผมคุ้มจังเลยครับชาร์จเป็นเนื้อด้วยแล้วก็โจมตีข้ามฟอร์ดด้วยนะโอ้โหตีออก13ครับผมเลขลงตัวฮะใช่ครับผมนี่ต้องเลือกกันแล้วครับกันอย่างนี้ฮะ 5,000 ครับให้แค่ 5,000 นะให้ตัวเล่นที่ได้มาได้ครับผมก็ได้เป็นโคโคโร่นะฮะใช่ผมฟอร์ดครับฟอร์ดที่ช่องเดียร์การครับผมช่องซ้ายฮะวางไว้ก่อน1ใบนะฮะนี่ครับคีย์คำนวณครับผมคือ อ๋อเมื่อลงมาก็จะมีเสิร์ชมิเชลได้เนาะใช่ครับผมแต่เมื่อกี้เหมือนฝั่งฮาโลครับผมเหมือนเลื่อนมิเชลเล่นไปนิดนึงนะครับอ๋อเล่นฮะทันอยู่ครับถูๆอยู่ฮะเมื่อกี้ใช่ครับเดี๋ยวผมมิเชลคนละเลนเลยครับผมเรียกได้ว่าคุ้มเลยฮะลงครับคานอนครับผมรอเล่นเพลงก่อนนะผมจะมีเทคนะฮะอากูมินนะครับผมใช่ครับผมอากูมินนะอากูมินนะครับผมเมื่อลงมานะครับบวก 10,000 ไม่ต้องลงจากเอฟเฟคการ์ดก็ได้บวก 10,000 นะผมบวกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับเมื่อลงสนามนะแล้วก็เล่นเพลงครับเอกาโอซิงาซองนะครับผมใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นเซคไคโนบิโทวิทเทเชอร์ครับผิดนะฮะโอเคครับผมนึกว่าเกรด3ยังครับยังกดเพกกดเทคเพลงเกรด3จังหวะนี้ไม่คุ้มนะต้องเป็นออเดอร์เกรด2นะครับอ๋อเพราะว่าเพลงเกรด3ก็ต้องรออีกฝ่ายเป็นเกรด3ก่อนนะครับผมใช่ครับอันนี้ก็ตีแวนการ์ดเลยฮะก็ตี 16,000 บวก 5,000 เนาะชนะบวก 5,000 ใช่ครับเป็น2เป็น1ฮะ2เป็น1อันนี้แรงแรงหน่อยครั้งนี้แรงมากเลยครับผมใช่ครับแล้วก็สกิลของคานอนฮะบูสเซตฮะถ้ามีเพลงถ้าเทอร์นี้เราเล่นเพลงแล้วเนาะใช่ครับชาร์จ1แล้วก็เด้งกับขึ้นมือฮะใช่ครับแล้วก็โจมตีต่อเลยฮะตีด้วย 25,000 ฮะเอ้ย 35,000 ครับผมใช่ครับผมแล้วก็โซบาร์ได้กลับขึ้นมือครับแวนการ์ดโจมตีเลยครับผมทำเวฟแบบไม่หยุดหย่อนนะฮะไปฮะโอ้ลงโคโคโรเกต2ครับผมเมื่อลงสนามผมสามารถขอเพื่อนได้อีก1ใบนะครับผมอ๋อถ้าลงช่องเลียกาดเนาะใช่ครับแล้วก็ขอเพื่อนแต่ถ้าไลท์แวนจะได้เปิด7หายเกต3นะฮะสำหรับโคโคโรเกต2ก็สามารถหาเกต3ได้ด้วยใช่ครับมากเลยฮะตัวนี้ไม่ได้ว่าทำเวฟผมแวนตี18ฮะได้เชียงฮะดอครับผมโอ้ยในดอทิกเกอร์ด้วยฮะถึงกับเท้าโตเลยครับผม
ข้างๆนี่ข้างซ้ายนี่มีฟอนผมมีมิเชลด้วยนะครับครบเลยครับแต่ว่าคอทับมิเชลไปนะผมเหมือนจะเก็บโซไว้เล่นนะครับผมของตาผมมีทับเลยฮะจั่วกัน1ใบฮะดูได้ดีคีหรือเปล่าฮิวครับผมฮิวใช่ไหมฮะฮิวหรือคีนะมันค่อนข้างย้อนแสงนะผมนั่นแหละครับดูเขาแล้วกันฮะน่าจะเป็นคีแหละฮะคีครับผมเพราะได้ฮิวน่าจะฮิวแล้วฮะเป็นคีโอ้โหเส้น4แล้วครับผมอย่างรวดเร็วโจ1ครับโซชาร์จ1ครับผมเทคมาตีฮีทครับโอ้ยลูกเต่ากลิ้งนิดนึงฮะใช่ครับผมชาร์จเป็นดอทิกเกอร์โคนันนั่นเองนะฮะอันนี้ตีแวนการ์ดครับผม18 28แล้วก็ 5,000 นะผม33ครับผมแล้วก็ข้างนั้นนี่ทิกเกอร์2ลูกเลยครับอากูมีฮะ2ลูกแล้วก็ลงมาบวก 10,000 ครับเป็น 40,000 เลยเหรอครับใช่ครับ40,000แล้วอีก 5,000 นะผมมีติ่งให้ด้วยครับโอ้แรงมากครับตบทีครับ5แดมนะครับสบายได้กับขึ้นมือแล้วก็ผ่านเทิร์นนะก็เมื่อจบเทิร์นเพลงก็จะลงหลุมเนาะใช่ครับผมลงหลุมครับแต่ว่ามิเชลก็สามารถเล่นเพลงจากหลุมได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ดาร์กเรา5แดมนะครับผมดาร์กบอกว่าขอเคาน์เตอร์บาร์สหน่อยอะไรงี้จริงครับผมมานะครับบูฟ้านะฮะก็กลายเป็นว่าช็อตคิดแล้วฮะผมตรงนี้ต้องคิดแล้วครับผมมีกอนิดนึงครับผมก็กดบูฟ้าก่อนฮะเลือกเสิร์ชการ์ดไม่เกิน3ใบครับผมแล้วก็ถ้ามีอยู่ในโซครับผมเอา1ใบกับขึ้นมือที่เหลือเข้าสู่โซฮะใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นก็เมื่อกี้ก็เหมือนจะเสิร์ชเป็น Emblem Master นะครับผมครับผมเช็คต่อฮะเพราะว่าดาร์กนี่ละเอียดอ่อนนะครับผมตัวเล่นคาร์บัส1ก็บูฟาสครับผมครับผมก็บูฟาสฮะก็บูฟาสเลือกบูฟาสไม่เกิน3ใบเข้าสู่โซฮะก็เอามาเร่งเกส3ให้เข้าสู่โซได้ครับถ้ามีเกส3ในโซ2ใบหรือมากกว่าก็จะต้อนตีรีไทร์ของฝ่ายข้าม1ใบแล้วก็จะดูดพลังและดูดคิมาให้กับบูฟาสนะครับผมแต่ว่าเอาบูฟาสเข้าโซไป2ใบผมไม่รู้บูฟาสไวไปไหนนะครับผมอีกใบก็อยู่ในแดมหรือไม่ก็ขึ้นมือน่ะครับผมน่าจะอยู่ในแดมนะครับอันแดมเขาคว่ำไปแล้วนะฮะนี่ครับคิลเลอร์เทลหรือเปล่าใช่ครับคิลเลอร์เทลฮะนี่ไงครับบูฟาสอีกใบอ๋ออยู่ในดาเมจฮะถ้าเอาจากดาเมจนี่คือเอามาวางคว่ำนะใช่ครับวางคว่ำครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีตัวเองในก๊อปปี้ในโซครับผม3ใบขึ้นไปครับผมครับจะสแตนตัวเองแล้วก็หงายแดมคืนฮะอ๋อแต่ว่าคิดว่าเธอใบมีอยู่ในแดม1ใบครับผมไม่ครบนะไม่ครบครับผมก็เหมือนเติมโซแทนนะครับผมโอเคครับตีแบนการ์ครับผมจะด้วยพลังเท่าไหร่ครับก็โจมตี13 13ครับผมใช่ครับขอ 5,000 ไปฮะดอทิกเกอร์ครับผมตีฮะยิงมิเชลครับผมแล้วก็บวก 8,000 บวกคลีฮะจริงครับผมก็จะเป็น 20,000 28,000 2คลีครับผมช็อตนี้น่าจะปล่อยนะครับแต่มิเชลโดนยิงไปแล้วด้วยกระดานโล่งเลยฮะรอบนี้ก็ฮัลโหลก็ยากหน่อยนะเข้าเลยฮะบอดครับบอดครับโอ้โหดักไหนบอดดาเมจโอ้โหตก2ทีด้วยดอทิกเกอร์ด้วยครับเป็นฮิลและดอทิกเกอร์ประเทนจัวครับตก2ทีตีไม่เข้าเลยฮะจริงครับผมช็อตเลยฮะยืน 33,000 นะแต่ตอนนี้ฮัลโหลถ้าไม่ได้ไลท์ไม่ได้ไลท์ด้วยนะครับผมไม่มีครับถ้าไม่ได้ไลท์ก็แปลว่าอาจจะไม่มีมิเชลนะครับผมหรืออาจจะมีเพลงบนมือนะครับเพราะว่าออเดอร์เพลงสามารถเล่นก็เล่นได้ใช่สามารถเล่นบนมือได้นะครับผมก็ลงอากูมิไปก่อนครับบกหมื่นนะครับว่าเราก็ต้องดูกันต่อไปฮะว่าเขามีเพลงบนมือหรือเปล่าดูทรงนี้เหมือนจะไม่มีหรือเปล่านะอันนี้ครับบกหมื่นครับผมอันนี้จัดบอกว่าขอเปลี่ยนลูกเต่าเป็นแท่งพลังแล้วกันจะได้มองเห็นนะครับผมครับผมใหญ่ดีนะลงมาบกหมื่นลงมาบกหมื่นนะครับผมแล้วก็เกตหนึ่งโคโคโรไปนะครับผมเมื่อโจมตีฮิตหรือบูทคิดนะครับเปิดท็อป2ใบเอาฮัลโหล1ใบขึ้นมือที่เหลือเรียงลงใต้กองนะครับอย่างนี้ก็ไม่มีเพลงเล่นก็ไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับก็ตีเลยครับ13เลยครับธรรมดาเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็27 2ไดไม่มีครับบอดสนิทแต่มีเกต3นะครับเทิร์นหน้าก็จะหามิเชลได้นะครับผมใช่ครับแต่อีกฝ่ายจะให้เล่นเทิร์นหน้าหรือเปล่าฮะก็ต้องรอดูนะครับผมผมว่าน่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบฮะเอาข้างนี้ตีก่อนฮะสลับเลนเอาข้างนี้ตีก่อนอันนี้เหมือนแรงกว่านะครับอันนี้จะเป็น10 20 30 38ครับผม38อีกข้าง28นะฮะครับอยากให้การ38ก่อนนะฮะส่วนต่างของฟอนต์นะครับผมมีฟอนต์1ใบนะฮะโอเทคก่อนเลยครับผมวันนี้28ครับผม15,000เป็น27นะฮะไม่พอครับต้องขอ 20,000 นะผมจะเป็น 32,000 ก็ดูเป็นอะไรที่การยากของสำหรับโปรเทคนะฮะ
กลางแล้วก็อินเตอร์เซปฮะโอเคครับเป็นมาสเตอร์ถ้าโซเรามี7ใบก็จะเป็น 70,000 ครับแล้วก็บวก 5,000 ด้วยมีแบบยืนบวก 5,000 ด้วยครับผมแต่ว่าก็ไลท์เป็นโนไลท์คิงครับผมชาร์จ1ครับแล้วก็บวก 2,000 ตามโซนะครับผมโอ้โหมาฮะโซเยอะมากฮะเรทเกมของดาเรียกได้ว่าน่าจะใกล้ครบ15ใบแล้วหรือเปล่านะเขาจะเล่นตัวอะไรฮะ15ใบก็ไลท์จากโซเนาะไลท์จากโซเงื่อนไขแค่13โซเท่านั้นครับผมอ๋อเงื่อนไข13โซใช่ไหม13โซก็สามารถเอาการ์ดจากโซมาไลท์ได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหมือนมีหน้าเหมือนที่อยู่บนช่องแบนแล้วก็มีบูฟ้านะผมเหมือนมี2หน้านะยังไม่มีใบแปลกๆอยู่ในโซนะใช่ครับผมตอนนี้ขาด1ก๊อปปี้ฮะก็จะสามารถลงเป็นขอการ์ด3ใบได้นะครับผมโอ้เรียกได้ว่าเป็นท่าเผด็จศึกเลยครับผมใช่ครับผมท่าที่แรงที่สุดของดาร์กเลยดีกว่าฮะนี่ครับแล้วก็ลงเป็นโคนฮะเลดเพื่อเอาเยลโลโบเข้าสู่โซฮะเพราะว่าครบ3ก๊อปปี้แล้วนะครับผมโอ้โหสุดจริงครับแล้วลงพีจีครับผมแล้วก็ลงครับผมแวเรียนแดกฮาร์ดนะครับผมแวเรียนฮาร์ดเล็กนะครับผมฮาร์ดเล็กนะฮาร์ดเล็กฮาร์ดเล็กทำไมต้องการ3ใบนะครับครับผมก็ในโซมี3ก๊อปปี้3แบบนะครับผมก็จะขอการ์ด3ใบนะครับผมเวลาฝันห้ามป้องกันจากมือนะฮะจากมือถ้า PG ก็เหมือนเสีย4ใบใช่ครับ4ใบโอ้โหอันนี้บวก2มือก็คือการ์ด3ใบแล้วก็ทิ้งคอร์ส PG อีก1ใบเป็น4ใบครับผมโอเคครับอันนี้จะเป็นข้างหลังได้บวกตี13มั้ยครับเขต1ข้างหลังไม่ครับผมก็ต้องอยู่ข้างหน้าใช่มั้ยต้องตีเท่านั้นครับต้องเมื่อตีอ๋อเมื่อตีได้เช็ค20 30ฮิวทิกเกอร์ตีออก44นะฮิวทิกเกอร์พลังข้างครับผมโยนข้างเซ็กันเชฟฮะดอครับโอ้โหไดโหดมากฮะรอบนี้เราเรียกได้ว่าหลังจากไดบอดมาอย่างยาวนานนะฮะใช่ครับผมก็ฮิวครับผมจนหนึ่งฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ20,000เลี้ยงการครับผมปล่อยเข้าเลยครับเป็นช็อตที่ต้องวัดนะครับผมการไม่พอจริงครับยาสามใบครับผมดูดเข้าโซส่งนี้ไปแน่นอนครับเก็บโพเทคครับวึบมาฮะเป็นตัวเองนะครับผมใบเดิมฮะชาร์จหนึ่งฮะแล้วก็บวกตามโซฮะโซเยอะมากเลยครับเรารอจัดวางแท่งพลังให้แล้วกันนะครับครับผมโซเยอะฮะเมื่อกี้โซเพิ่มไปอีกน่าจะ4ใบหรือเปล่าฮะครับผมก็ตอนนี้บวกไป 30,000 38,000 บวก 38,000 นะครับผม 38,000 นะครับ 38,000 บวก 12,000 ก็เท่าไหร่ฮะ 50,000 หรือเปล่า 50,000 นะครับผม50,000 ฮะโจมตีฮะขอการ์ด3ใบครับผมโอ้ย3ใบแต่3ใบถ้าชิวเยอะก็อาจจะรอดนะผมใช่ครับผมแต่ยังมีเรียการ์ดอยู่นะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นคิวทิกเกอร์นะครับผม 20,000 40,000 นะฮะ 40,000 เป็น 53,000 นะฮะ 53,000 ตอนนี้ได้เดียวนะถ้าเป็น 53,000 ช็อตนี้เรียกได้ว่าเป็นช็อตวัดใจแล้วครับ53,000อันนี้เป็นคี53บวก15ครับผม68 68ตอนนี้เขา50,000 50,000ก็จะเป็น2ไดให้อีก10,000แล้วให้อีก10,000เป็นมิดฮะครับผมนี่คือกลัวเขาไดทิกเกอร์ขนาดนั้นเลยฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคือแบบเอาชัวร์สุดๆนะผมในรอบชิงนะฮะเนี่ยว่าการมิดอย่างนี้แสดงว่าซ้ายขวาผมน่าจะการได้แน่นอนผมการนี้นะได้บอร์ดครับว่าโคนไม่มีพลังเลยนะครับผมมีแค่13ครับผม13ครับผมก็เสพได้ฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็สามารถกาจากมือได้เป็น3ใบครบพอดีครับผมอ๋อครับผมตี 29,000 ครับผมแต่ว่า3ใบรวมกันเกินอยู่แล้วใช่ครับผมไลท์เป็นโคโคโรฮะมาแล้วมิเชลนะครับผมเรียกได้ว่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นเพลงในเทิร์นที่แล้วนะครับผมมาฮะมิเชลครับผมแล้วก็เล่นเพลงครับผมดูเล่นเร็วนะฮะไปต่ออย่างไวเลยฮะใช่ครับแล้วก็เสิร์ชเกียร์สามครับผมเพลงออเดอร์นะครับมาครับผมท่าไม่ตายนะครับเอกโอซิงอาซองนะครับผมมาเพลงนี้ครับผมถ้าเราโดดในแบทเทิลนะครับจะได้บวก 10,000 นะครับผมแล้วก็เมื่อแฮลโลแฮปปี้เวิลด์โจมตีเสร็จนะผมคอร์ดบาร์หนึ่งนะครับยก1ใบคอ1ใบนะฮะไม่ยกเดี๋ยวฮะก็คอร์ดบาร์1คอ1ใบเฉยๆหรือเปล่าฮะอ๋อใช่ครับผมไม่ได้ยกครับผมยกมันเป็นเทคของมิเชลนะครับใช่ครับผมขออภัยครับก็เป็นคอมโบที่เล่นด้วยกันนะฮะใช่ครับโจมตีเลยฮะสบัดเวฟแล้วครับจังหวะนี้ให้20,000นะผมสบัดหนึ่งครับเอาขึ้นมือครับแวนแอตเต้ครับ
ขอมือ1ใบฮะแล้วก็โคโคโร่ลากมืออีก1ใบครับผมใช่ครับผมอันนี้โคโคโร่ได้บวก 10,000 อีกข้างนึงบวก 20,000 แล้วผมอากุมิฮะถ้ามีโคโคโร่แบบนี้ก็เท่ากับว่าจะมี7เวฟนะครับผมใช่ครับอันนี้ก็เวฟที่3นะครับผมใช่ครับเวฟที่3แล้วดาร์กนี่น่าจะยากแล้วครับผมจังหวะนี้แต่การช่วงแรกก็ถูกต้องนะครับการง่ายครับผมเพราะช่วงหลังๆก็จะลงมา 60,000 60,000 แล้วครับผมใช่ครับเพราะออเดอร์ก็แจกการที่ลงมา 60,000 อีกครับผมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็น13เสร็จ2ได้ครับผมได้ครับดอครับโอ้โหออกแวนการ์ดหรือเปล่าออกแวนการ์ดแล้วครับทรงนี้โอ้ยไม่มีครับผมเป็นได้เพลงแทนฮะได้ปอดฮะแล้วก็ยังไงต่อครับมือฝันดาร์กเลยคิดไปอันนี้เหมือนเก็บอยู่2ใบนะฮะคิดว่าเหลือ2ใบดีฮะแวนการ์ดครับผมอันนี้ก็จะเป็น 30,000 ฮะอีกข้างนึง 40,000 ฮะแล้วก็มีเวฟเพิ่มอีก2เวฟอีกนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นแดม5แล้วนะครับผมผมคิดได้อยู่แล้วแล้วก็มีจีครับผมแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่จบเลยนะยังครับผมสกิลออเดอร์ฮะครับผมเพราะเรายังไม่ใช้สกิลของออเดอร์เลยนะครับผมใช่ครับผมออเดอร์เพลงนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมอย่างที่บอกครับเมื่อจบการต่อสู้คาร์ดบัส1คอ1ครับพอโคโคโรแล้วก็อีกตัวนึงลากลงมาได้นะครับอ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนหน้านะอันนี้ตีฮิตชัวร์ครับผมโอ้โหฮิวดิเกอร์ฮิวครับอื้อหือแล้วนี้ครับผมตีฮิตฮะหยิบพะโล1ใบกับขึ้นมือครับผมใช่ครับใต้กองก็เรียกว่าคุ้มนะครับผมเรียกว่าตีคุ้มและนี่ครับปิดฉากครับโคโคโรเกรด2หรือเปล่านะผม 30,000 มือไม่มีแล้วต้องขออีก1ฮิวเท่านั้นหมดครับผมก็หมดตัวครับผมเกือบไปแล้วนะฮะสำหรับฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์นะครับจะมือเป็นมิตรกันเหมือนเดิมนะครับผมใช่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดแอนด์การ์ดชาแนลสำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ